หรือแม้กระทั่งกุฏิหลังนี้ก็เช่นเดียวกันเล็กเรียบง่ายอยู่อย่างสันโดษวิวหน้ากุฏิหลังนี้ที่ท่านติชนัทฮันเปรียบเสมือนมีทีวีจอยักษ์ของท่าน My little house in our apartment is good enough, is beautiful enough. I don't need a bigger. I have a many big windows that I consider to be my television screen. Big screens and the landscape in the upper hamlet looking to the east is so beautiful. Please come and visit my hut. ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่เทศเนี่ยท่านพูดถึงท่านบอกว่าท่านมีทีวีจอใหญ่มากทีวีจอแบนด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ท่านพูดถึงบ้านหลังนี้คือตรงหน้าเนี่ยคือทีวีของท่านครับเห็นบอกว่าตรงโน้นก็คือพระจันทร์นะแล้วก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นตรงเนี้ยครับแล้วก็อย่างไม้กวาดด้ามนี้ก็เป็นไม้กวาดที่หลวงปู่ท่านใช้กวาดทำความสะอาดลานบ้านเองด้วยตัวบ้านก็เช่นเคยนะครับเรียบง่ายเหมือนบ้านหลังอื่นๆของท่านไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับชื่อเสียงของท่านนะคือชื่อเสียงของท่านในไประดับโลกแต่ความเป็นอยู่ในพระอาจารย์ว่ากุฏิทุกหลังเนี่ยเรียบง่ายหมดตรงนี้เนี่ยทำให้นึกถึงคำของหลวงปู่เมื่อวานจำได้ไหมท่านพูดถึงสันโดษครับความสันโดษนี่ก็คือความเรียบง่ายสันโดษไม่ได้แปลว่าการปลีกวิเวกไปอย่างที่เราเข้าใจกันคนละเรื่องเลยนะถ้าเป็นปลีกวิเวกท่านใช้อีกคำหนึ่งนะครับสันโดษก็หมายความว่ารู้จักพอแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตแล้วสันโดษเนี่ยท่านให้ใช้กับปัจจัย4นะครับคือที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยาแล้วก็อาหาร4เรื่องเนี่ยให้เรียบง่ายที่สุดพอคุณไม่ทะเยอทะยานกับเรื่องที่อยู่เรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าซึ่งหมายรวมถึงการแต่งตัวเนี่ยแล้วก็เรื่องอาหารวันเวลาที่เหลือในชีวิตของเรานี่มหาศาลเลยนะเวลาของเราก็จะล้นเหลือเฟือฟายทีนี้พอเวลาเหลือหลวงปู่ก็คิดถึงชาวโลกได้ครับใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นสันโดษนี่จึงมีคุณมากท่านบอกว่าสันโดษในปัจจัย4แต่ไม่สันโดษในเรื่องการทำคุณงามความดีครับเพราะฉะนั้นสันโดษต้องใช้ให้ถูกนะถ้าใช้ไม่ถูกนี่ไปสันโดษทุกเรื่องไม่ได้นะครับสันโดษในเชิงวัตถุแต่ในการทำคุณงามความดีจะต้องมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้หลายๆคนที่มีชีวิตที่สันโดษเนี่ยท่านพุทธทาสพระอาจารย์ก็เคยไปดูกุฏินะครับเล็กกว่านี้อีกเพราะนั่นท่านเล่นไปที่อินเดียนะแล้วใช้ตลับเมตรวัดกุฏิพุทธเจ้าเลย แล้วก็ท่านก็บอกว่าพุทธเจ้าอยู่ยังไงฉันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ดูงานของท่านดูชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านระดับโลกหลวงปู่ก็เช่นเดียวกันคือมีชีวิตพื้นฐานที่เรียบง่ายที่สุดสันโดษที่สุดวันเวลาที่เหลือทั้งหมดช่วยเหลือเพื่อคุณชาวโลกBecause when you go home to the present moment and you pass in review all the conditions of happiness that you haveYou might find that more, they are more than enough for you to be happy right now. And that is the style of life recommended by the Buddha. Stop running. You don't need to have more desire. Stop desiring. Because even if you get the object of your desire,You will not be happy because you will run after another one. And how to adopt this wisdom in our modern life? Because people still have that kind of thinking concept. You are happy only when you got a lot of money, a lot of power to be happy.And many people believe like that. And looking around, you see many people who have plenty of money, who have plenty of power, but they suffer very deeply of stress, of loneliness, and many of them commit suicide.
So power, money, desire is not the answer. พระอาจารย์คิดว่าอะไรถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากในโลกถึงได้ต้องพยายามขวนขวายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตักตัวเงินทองสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้ตัวเองแทนที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีค่ามากกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเพราะคนเหล่านั้นตกอยู่ในชุดความคิดคือสังคมก็มีค่านิยมแบบนี้ฉันเกิดมาฉันก็วิ่งไปตามสายพานที่สังคมจัดวางไว้ให้ลู่วิ่งมียังไงก็วิ่งไปตามนั้นแต่ถ้ามีใครสักคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตามทางนี้นะ มีทางที่ดีกว่านี้เขาก็จะเห็นแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครบอกเลยนะเกิดมาปุ๊บสังคมว่าอย่างนี้ก็ว่าตามสังคมไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามจะใช้ชีวิตด้วยกันวิ่งตามสังคมเนี่ยนะชีวิตมีทั้งชีวิตคุณไม่ได้พักหรอกหลวงปู่เคยเล่านิทานเซนเอาไว้เรื่องหนึ่งดีมากท่านบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งควบม้ามาด้วยความเร็วเพื่อนเห็นก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยแกจะไปไหนผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าถามม้าของฉันดูสิ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมนี่คือคนที่วิ่งตามค่านิยมของสังคมโดยไม่รู้ตัวบางคนเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่สงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นยังไงนี่คือเหตุผลที่หนึ่งเราตกอยู่ในชุดความคิดที่สังคมครอบลงมาเหตุผลประการที่สองเขาไม่เคยสัมผัสความสุขที่ประณีตเราคิดว่าเอ๊ะมียศก็สุขนะมีทรัพย์ก็สุขนะอำนาจก็สุขนะกามารมณ์ก็สุขแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหล่งแห่งความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยวิเศษหารู้ไหมว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยความสุขมีตั้งหลายขั้นหนึ่งก็คือกามสุขสุขจากการมียศทรัพย์อำนาจและกามารมณ์เห็นไหมสองก็คือปัญญาสุขสุขจากการเป็นนักวิชาการอย่างคุณชอบเขียนหนังสือไงมีความสุขไหมก็สุขครับเวลาทุกสุขเวลาต้นฉบับขายได้ก็สุขขายไม่ออกก็ทุกครับทุกเล็กน้อยแต่มันเป็นความสุขทางปัญญาแล้วไงมันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นความสุขทางปัญญาคนอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเลยนะครับใช้ชีวิตพื้นฐานที่สุดเลยแต่ปัญญาของแกเนี่ยรุ่งโรจน์มากก็เรียกว่าปัญญาสุขอย่างที่สามก็สมาธิสุขครับสุขจากการนั่งสมาธิในจิตที่สงบอันเนี้ยแล้วก็อย่างที่สี่ก็นิพพานนั้นสุขสุขจากการเป็นอิสระจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงครับคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าถ้ามีความอยากแล้วสมอยากจะมีความสุขแต่ในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าถ้าคุณเป็นอิสระจากความอยากคุณก็ไม่มีความสุขโลกธาตุของคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าอยากขึ้นมาแล้วก็สนองให้มันสมอยากก็สุขแล้วแต่ถ้าไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าต้องหมดอยากถึงจะสุขHappiness is here and now. I have dropped my worries. I am the 12-year-old girl, refugee on a small boat, who throws herself into the ocean after being raped by a sea pirate.And I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and loving. I am a member of the Politburo, with plenty of power in my hands, and I am the man who has to pay his debt of blood to my people, dying slowly in a forced labor camp. My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom all over the earth. My pain is like a river of tears.So vast it fills the four oceans. Please call me by my true names, so I can hear all my cries and laughter at once, so I can see that my joy and my pain are one. Please call me by my true names, so I can wake up, and the door of my heart could be left open, the door of compassion.Thich Nhat Hanh, call me by my true names. บทกวีบทนี้เป็นบางส่วนบางตอนของบทกวีที่มีชื่อว่า Please call me by my true names. โปรดเรียกฉันด้วยนามอันแท้จริงเป็นบทกวีที่ท่านThich Nhat Hanh
เรียกร้องให้เรากลับมาหาตัวตนที่แท้จริงกลับมาเรียนรู้กิเลสภายในตัวเราท่านใช้บทกวีนี้เรียกร้องสันติภาพเรียกร้องความสนใจของชาวโลกต่อชีวิตผู้อพยพเวียดนามทางเรือที่หนีตายจากภัยคอมมิวนิสต์เพื่อจะแสวงหาสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกต้องการเหมือนกันนั่นคือเสรีภาพสันติภาพและความสงบสุขสำหรับท่านพุทธทาสก็ไม่ต่างกันที่ใช้บทกลอนบทกวีเป็นสื่อสอนธรรมะให้กับคนที่เดินเข้ามาในสวนโมกให้รู้จักตัวเองมาที่สวนโมกนี่เห็นข้อความด้วยลายมือของท่านพุทธทาสแล้วทำให้เห็นเลยครับว่าความเป็นศิลปินของท่านนั้นมีอัตราสูงมากและผมคิดถึงท่านติ๊กนักหันเพราะว่าไปสัมภาษณ์ท่านแล้วก็ไปดูท่านเขียนกลอนเขียนโครงมาแล้วเนี่ยความเป็นกวีของท่านพุทธทาสกับติ๊กนักหันนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับสื่อกันด้วยความรู้สึกที่มาจากใจสื่อด้วยภาษาที่สวยงามสิ่งที่ท่านทั้งสองทำนั้นสื่อด้วยการเขียนด้วยลายมือเขียนผู้กันโดยไม่ได้นัดหมายกันนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นไม่ได้มีโอกาสพบกันปีนี้ถ้าท่านพุทธทาสยังอยู่นี่103ท่านติ๊กนักหัน83ห่างกัน20ปีนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าความเหมือนเนี่ยในเรื่องของวิธีการในแนวคิดวิธีปฏิบัตินั้นผมไปเห็นเองเนี่ยผมยังทึ่งยังไม่นึกเลยครับว่าสองท่านผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยจะมีความเหมือนกันขนาดนั้นพอเห็นเขียนด้วยผู้กันด้วยภาษาง่ายและภาษาประทับใจแล้วรู้เลยครับว่าท่านทั้งสองเนี่ยคลื่นความถี่ของสมองเนี่ยเป็นคลื่นเดียวกันฉันมีดีเพราะถูกด่าหน้าหัวไหมยิ่งดีใจเพราะถูกด่าดูหน้าหัวใครจะด่าสักเท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วอย่างเขาด่านั่นอย่าเกรงใครมีดีคนก็คิดริษยาหาแง่ด่ากันขโมงล้วนโชงเชงถ้าอาจารย์ทิศนักหันเนี่ยกับพุทธทาสเนี่ยเหมือนกันอีกอย่างนึงที่น่าแปลกใจมากทั้งสองไม่เคยเจอกันเนี่ยแต่ความเป็นศิลปินเขียนกลอนมันเป็นความสอดคล้องบังเอิญหรือว่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่ทางศาสนาเนี่ยจะมีอารมณ์สุนทรีย์อย่างนั้นเหมือนกันอาตมาคิดว่ามันเป็นอัจฉริยภาพร่วมพระพุทธเจ้าก็เป็นกวีสรรพนามของพระองค์คือพระผู้เป็นมหากวีและนักคิดใหญ่ๆของโลกส่วนมากจะมีมิตินี้ทั้งนั้นไปดูเหมาเจ๋อตงเนี่ยครับใช่เหมือนกันเอาไกลกว่านั้นก็โจโฉใช่โจโฉก็เป็นกวีนะอาตมาคิดว่ามันเป็นสุนทรีย์ของคนที่เนี่ยเกิดการยังโยงถึงปัญญาที่แท้จริงเพราะจิตมันเปลี่ยนบานขึ้นมาคุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นของฟรีท่านอาจารย์พุทธทาสนี่ท่านเป็นกวีเป็นศิลปินถึงขนาดลงไปตีเส้นเองเลยนะว่ารูปที่ลงปั้นเนี่ยนะครับท่านตีเส้นให้ท่านเขมานันทาวาสนะท่านทำถึงขนาดนั้นแล้วรูปต่างๆนี่ท่านถ่ายรูปท่านทำห้องอัดของท่านเองท่านเล่าไว้ว่าไปอินเดียเนี่ยนะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ตั้งแคมป์รอเมฆใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยทำให้ศิลปินมีสูงมากสูงมากแล้วท่านนั้นหันก็สูงมากท่านนั้นหันเนี่ยท่ามกลางสงครามเวียดนามยืนอยู่บนฝั่งที่สิงคโปร์เห็นเพื่อนร่วมชาติชาวเวียดนามลอยเรือเข้ามาแล้วถูกกองทัพสิงคโปร์ผลักออกไปในนาทีอย่างนั้นท่านลุกขึ้นมาเขียนบทกวีให้สำนักข่าว AP ให้สำนักข่าวรอยเตอร์แล้วท่านก็เป็นที่รู้จักจากบทกวีของท่านใช่ครับเริ่มต้นด้วยบทกวีนี่แหละบทกวีเจริญแล้วปรากฏว่าเขียนกลอนเนี่ยได้ผลมากกว่าให้สัมภาษณ์แถลงข่าวหลายร้อยเท่าในภาวะเช่นนั้นนะครับความลึกของบทกวีเนี่ยคุณดอมมันก็ไปอยู่ในใจครับในขณะที่ความลึกของการแถลงข่าวมันก็ไปอยู่ในหัวสมองฉะนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสก็เขียนบทกวีไว้เยอะมากทีแรกอาตมาพยายามตามเก็บก็ตามเรื่อยๆนะคิดว่าสัก 2-300 บทที่ไหนได้ครับค้นไปเรื่อยๆมันมากันเป็นพันบทนะคุณดอมอาตมาเลิกเลยคือเลิกตามท่านเลยแล้วคุณยอมเชื่อไหมว่าบทกวีของท่านพุทธทาสเนี่ยนะครับมีคนจดจำได้มากกว่าบทกวีของกวีซีไรท์ในเมืองไทยทุกคนใช่เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาเนี่ยใช่บทนี้เป็นบทที่ดังมากกวีทุกคนในเมืองไทยเนี่ยยังไม่สามารถเขียนกวีแล้วให้คนท่องจำได้ขนาดนี้แล้วมันก็ได้เป็นเครื่องมือของทั้งสองท่านเป็นอย่างดีแต่มาจึงเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าทั้งสองท่านเขียนกวีหนึ่งเพราะเป็นกวีครับสองเพราะว่ามันเป็นคุณภาพพิเศษของดวงจิตที่เกิดจากการอย่างเห็นความจริงแล้วมันสว่างโพล่งขึ้นมาครับแล้วสามเพราะทั้งคู่ตระหนักรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือชั้นยอด
ท่านพุทธทาสเขียนไว้เองนะครับเมื่อบทกวีเนี่ยมันจำง่ายอืม